สวัสดีครับทุกคนผมคุณฝึกฝนเองนะครับฝึกฝนไม่ได้อัปโหลดคลิปมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่วันนี้ฝึกฝนจะมารีวิวเจ้าสิ่งนี้ DIY My Berry Pie งั้นเราจะมาลงมือทำกันเลยนะครับโอเคทีนี้เขาบอกว่าให้แกะตรงนี้นะครับตอนนี้ฝึกฝนจะแกะมาแล้วนะครับมันมีบอกอยู่ว่าให้เปิดตรงนี้มีครีม3แล้วก็นี่น่าจะเป็นแม่พิมพ์นะครับแล้วตรงนี้ตามกล่องมันก็จะเป็นบิสกิตที่เขาให้เราบีบแล้วก็ใส่ลงในแม่พิมพ์งั้นเรามาทำกินกันเลยนะครับตรงนี้เขาก็จะมีรอยประให้อยู่นะครับแล้วฝึกฝนก็จะตัดตามรอยนี้เลยข้างในมันก็ยังมีอีกนะครับก็แบบนี้อีกแล้วคล้ายๆกับแบบนี้แต่ว่าสั้นกว่าแล้วก็อันนี้เป็นเยลลี่แล้วนี่ไงครับแม่พิมพ์ของมันก็ของฝึกฝนก็จะมีรูปดาวแล้วก็รูปดอกไม้นี่นะครับเรามาทำต่อกันเลยครับอย่างแรกนะครับเราก็จะมาบีบบิสกิตในนี้ให้มันแหลกไปเลยฝึกฝนจะตัดเลยนะครับและทีนี้ดูข้างในกันที่จริงมันก็ยังไม่แตกทั้งหมดนะครับบีบต่อยสักหน่อยเอ้าชิมชิมรสชาติคล้ายๆป๊อกกี้อะครับแล้วทีนี้เขาก็บอกให้เราบีบสีส้มลงไปเดี๋ยวฝึกฝนจะบีบครีมส้มนี้เข้าไปให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับตอนนี้ฝึกฝนก็บีบครีมส้มลงไปในนี้เสร็จแล้วนะครับมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ฝึกฝนก็จะใช้ส้มอันนี้คนให้มันกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับคนเข้าไปเลยตอนนี้ฝึกฝนกำลังคนให้มันเข้ากันอยู่นะครับขั้นตอนนี้ก็ต้องมีความอดทนหน่อยนะครับตับส้มตับฝึกฝนคิดว่าได้ที่แล้วนะครับฝึกฝนจะเทใส่พิมพ์เลยแล้วก็ต้องเทลงไปโอ้ไม่ค่อยได้ที่เท่าไหร่อ่ะส้มมันไปอยู่ไหนหมดอ่ะมันไปติดอยู่ตรงคอกตอนนี้โต๊ะเราก็เลอะไปหมดแล้วนะครับจากการพยายามทำให้บิสกิตกับเนื้อส้มมันเข้ากันสำหรับคนที่ซื้อมาลองทำก็อย่าลืมนวดตัวครีมด้วยนะครับเพื่อให้มันเข้ากันได้ง่ายๆแล้วเรามาลุ้นกันต่อเลยนะครับว่าฝนจะสามารถทำได้ไหมเห็นนวดแล้วแต่ว่ามันก็ยังเป็นแบบนี้อีกฝึกฝนใช้ความพยายามมากเลยนะครับเพื่อที่จะให้ได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นกันนะครับแล้วจะดูว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงไปแช่ตู้เย็นกันเลยครับฝึกฝนก็เอาออกมาจากตู้เย็นแล้วนะครับมันก็หน้าตาเป็นแบบนี้ยังคงเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยน
แต่เดี๋ยวเราก็จะเอาออกมาจากแม่พิมพ์นะครับเพื่อดูว่ามันจับตัวกันเป็นก้อนไหมขอให้เป็นก้อนดีเถอะแกะโอ้โน่มันไม่ค่อยเป็นก้อนเท่าไหร่อ่ะครับแล้วนี่ก็คืออันที่สองนะครับเป็นรูปดาวแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาก็ดูพอใช้ได้อยู่นะครับงั้นเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาตกแต่งนี้นะครับด้วยนี้แล้วก็เยลลี่ยิ้มแรกได้แล้วนะครับผลงานของฝึกฝนเสร็จแล้วนะครับถึงหน้าตามันจะดูแปลกๆแต่ว่าฝึกฝนก็ภูมิใจที่ได้ทำมันมาครับถ้าใครซื้อมาลองทำก็ต้องมีความอดทนพอสมควรเลยล่ะครับงั้นฝึกฝนขอตัวไปลองชิมก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องครูฝึกฝนด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับโอเคชิมละOh.